เอาคุณผู้ชมคะขยับมาดูข่าวนี้คือช่วงนี้บ้านเราเนี่ยฝนตกหลายพื้นที่เนาะเราก็จะเห็นว่ามีประกาศเตือนระวังฝนตกน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เพชรบูรณ์ค่ะเป็นหญิงวัย52ปีเธอขี่รถจักรยานยนต์แต่ว่าถูกน้ำป่าเนี่ยซัดไปนะคะลากเอาตัวเธอเนี่ยลอยไปไกลกว่า200เมตรที่สุดแล้วโชคดีเธอนั้นตะเกียกตะกายรอดชีวิตขึ้นมาได้ค่ะกันแบบนี้ล่ะค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็ชาวบ้านพยายามนำรถจักรยานยนต์ขึ้นมาจากฝายน้ำล้นวังสมบัติหมู่2บ้านวังสมบัติตำบลวังหินอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ท่ามกลางที่โอ้โหดูกระแสน้ำค่ะพี่เอกเขาบอกว่านี่คือน้ำป่าที่ไหลเชี่ยวนะคะหลังจากหญิงคนนึงเขาพยายามที่จะขี่รถฝ่ากระแสน้ำแต่น้ำมันแรงขนาดนี้มันฝ่าไม่ไหวแล้วค่ะเขาบอกว่าระหว่างที่กำลังขี่นั้นปรากฏว่าพลาดท่าค่ะถูกน้ำป่าซัดรถจมคลองไปเลยส่วนตัวเธอเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่เป็นไรนะคะตอนแรกร่างเนี่ยลอยไปไกลกว่า200เมตรอ่ะถูกพัดไปเหมือนกันไปพร้อมกับรถเลยไปพร้อมกับรถเลยรถก็ลอยคนก็ลอยไปก่อนที่เธอจะตะเกียกตะกายขึ้นฝั่งมาได้ขึ้นได้เสร็จรีบวิ่งไปบอกสามีให้ไปแจ้งกู้ภัยให้เข้ามาให้การช่วยเหลือนางรำไพปัญญาอายุ52ปีเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ค่ะเธอเล่าแบบนี้บอกว่าปกติเนี่ยเธอก็จะขี่รถจักรยานยนต์คู่ใจขี่ผ่านตรงเนี้ยเป็นประจำหน้าฝายเนี่ยขี่มาแล้วเป็นประจำไม่ใช่ว่าทางใหม่ทางที่เธอใช้ปกติแต่ว่าเมื่อช่วงเช้าเนี่ยขี่ไปก็ยังเห็นว่าขี่ไปได้สบายไม่เห็นเป็นอะไรเลยจนกระทั่งช่วงเที่ยงค่ะเธอบอกโอ้โหพอเที่ยงเนี่ยปรากฏว่ามีฝนตกหนักบนเทือกเขาคราวนี้ก็เลยส่งผลให้เกิดน้ำป่าค่ะมันไหลหลากลงมาน้ำนะคะมันก็ไหลจากที่สูงหลากลงมาที่ต่ำแล้วปริมาณน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเร็วมากแล้วไหลเชี่ยวมากจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ที่เธอบอกไม่คาดคิดอ่ะไม่คาดคิดเพราะใช้เป็นประจำเส้นทางนี้ค่ะขาไปได้ขากลับแหมทางเดิมนะมันมาแล้วจุดนี้มันเป็นฝายแล้วปกติก็มีน้ำไหลผ่านนี่แหละแบบนี้แหละแต่ถ้าน้ำไม่แรงเนี่ยก็ขับผ่านได้ปกติเหมือนที่คุณพี่แกบอกว่าจะใช้ชีวิตปกติอ่ะแต่ว่าพอแม่กลับมาตอนเย็นเท่านั้นแหละน้ำมันมาแรงน้ำมันแรงขึ้นแรงจริงๆนะแรงจริงๆนะเหมือนน้ำตกเลยอ่ะใช่อันนี้ที่เพชรบูรณ์นะคะขยับไปดูอีกที่นึงที่พิษณุโลกค่ะน้ำจากเทือกเขาเพชรบูรณ์เนี่ยเข้าท่วมหลายพื้นที่ของอำเภอเนินมะปรางเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็หน่วยงานต่างๆเขาก็เร่งไปสำรวจความเสียหายนะคะพบว่ามีประชาชนที่ได้รับผลกระทบพื้นที่คือ6ตำบล26หมู่บ้านส่วนใหญ่แล้วเนี่ยยอมรับแบบนี้ค่ะชาวบ้านบอกเป็นห่วงอ่ะทรัพย์สินในบ้านอ่ะน้ำมาเนี่ยบางทีก็ขนไม่ทันแล้วก็จะให้ย้ายไปอยู่ที่อื่นก็ไม่อยากไปห่วงของแม้ว่าเส้นทางเข้าออกของหมู่บ้านเนี่ยจะถูกตัดขาดเจ้าหน้าที่ก็เลยจำเป็นต้องนำน้ำดื่มเนี่ยนะคะไปแจกจ่ายจะได้บรรเทาผลกระทบในเบื้องต้นไปก่อนล่าสุดอัปเดตนะคะน้ำจากเทือกเขาในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงเริ่มลดลงแล้วถ้าฝนไม่ตกลงมาเพิ่มคาดว่าปริมาณน้ำจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆค่ะเข้าใจชาวบ้านนะครับที่ไม่กล้าออกจากบ้านกลัวข้าวของจะหายไม่ใช่หายเฉพาะแค่น้ำอย่างเดียวขโมยขโจรด้วยแต่ถ้าเราจะดูติดตามข่าวต่างประเทศเนี่ยที่ญี่ปุ่นจะจำได้ว่าเวลาเขาอพยพเนี่ยเขาอพยพหมดจริงๆเพราะว่าน้ำมันมาเยอะนะที่เรารายงานข่าวไปปรากฏว่าไม่มีคนอยู่บ้านเพราะเขาไม่กลัวของหายเพราะเนื่องจากว่าขโมยขโจรเขาไม่มีจริงๆนะครับ